ประเทศไทยเป็นเหมือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าคนสามารถจะนับถือศาสนาอื่นได้อย่างอิสระและยอมรับศาสนาอื่นๆให้เข้ามาเผยแผ่ได้อย่างไม่กีดกันคนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากจึงไม่แปลกใจว่าทำไมไปที่ไหนๆก็จะเห็นวัดวาอารามเต็มเป็นปหมดประเทศไทยมีวัดทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น43,500วัดแยกเป็นมหานิกาย38,559วัดธรรมยุทธ์4,366วัด กินนิกาย16วัดอนามนิกาย23วัดและคุณรู้ไหมว่าจังหวัดไหนมีวัดมากที่สุดลองเดากันดูว่าจะเป็นเหมือนที่คิดหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกับข้อมูล7อันดับจังหวัดที่มีจํานวนวัดมากที่สุดในประเทศไทยกันเลยอันดับที่1จังหวัดนครราชสีมาด้วยพื้นที่ที่กว้างใหญ่จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีจํานวนวัดมากที่สุดวัดในจังหวัดแห่งนี้มีจํานวนถึง2,179แห่งวัดที่สําคัญและดังในจังหวัดคุณไม่ ควรพาดเข้าไปชมและกาบสักการะเช่นวัดป่าภูหายหลงอีกหนึ่งแลนด์มาร์กของที่เที่ยวจังหวัดนครราชสีมาสถานที่แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นเหมือนสวรรค์นบนดินเลยก็ว่าได้เพราะเป็นวัดสวยบนภูเขาที่ห้อมล้อมไปด้วยหมอกและต้นไม้อยู่ในกลางธรรมชาติวัดป่าภูหายหลงอยู่ในบ้านซับสําราน ตำบลวังกะทะอ,อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสร้างอยู่บนภูเขาสูงลายล้อมด้วยธรรมชาติโดยด้านบนสุดจะเป็นที่ตั้งของอุโบสถที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามและมีพระประธานประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณภายนอกจะประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆล้อมด้วยพระอุโบสถและบริเวณด้านบนยังมีลานที่สามารถชมวิวเมืองได้แบบ360องศาส่วนบรรยากาศนั้นลมเรือนมากๆเพราะมีลมเย็นพัดตลอดเวลาวัดป่าภูไหหล มีความหมายว่าดินแดนแห่งความหลุดพ้นจากความโลกทั้งพวงอีกวัดแท่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด และเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาก็คือวัดบ้านไร่อยู่ในตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่จำพรรษาของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นวัดที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธได้สร้างขึ้นเป็นสำนักสงฆ์ขนาดเล็กเมื่อประมาณปีพศ2496ปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก มีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณที่สวยงามพิหารเทพวิทยาคมปริสุทธปัญญาลักษณะเป็นอาคารประติมากรรมช้างภายในมีสี่ชั้นรวมชั้นใต้ดินคือชั้นบาดาลตกแต่งด้วยไฟฟ้าหลากสีเพชรเสีมณีเจ็ดแสงสัตว์มงคลเกชนิดด้านหน้าทางเข้าตกแต่งด้วยพญานาคมีรูปปั้นหลวงพ่อคูณอยู่ระหว่างกลางสวยงามอย่างมากอันดับที่สองจังหวัดอบบุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในภาคอีสานรอง จากจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ630มกิโลมีจำนวนวัดถึง1848แห่งวัดที่ควรเข้าไปชมและกราบสักการะขอพรคือวัดพระธาตุหนองบัววัดแห่งนี้จำลองรูปแบบสถาปัตยกรรมมาจากเกดีพุทธคยาสถานที่ตัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียจึงทําให้มีลักษณะแตกต่างจากองค์เจดีพระธาตุทั่วไปในประเทศไทยด้านในเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้ผู้ชมได้มากราบไหว้ขอพร นอกจากนี้ภายในวัดยังมีรูปปั้นพระนาคราชองค์ใหญ่สององค์คือท่านปู่ปิดกรกฏและท่านย่ามณีเกตเป็นพญานาคสีลุงหรือพญานาคฉับพญาปุตตะหนึ่งในสี่ตระกูลของพญานาคที่มีถิ่นอาศัยอยู่อันลึกลับอีกวัดหนึ่งที่มีควรพลาดคือวัดศริจันทนร์วารามภูเพา้าหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่าวัดเรืองแสงตั้งอยู่บนเนินเขาสูงตำบลช่องเม็กอำเภอศรินทรวัดออกแบบโดยการ ำลองสร้างสภาพแวดล้อมมาจากวัดป่าหิมพานภายในพระโบสวสถเป็นที่ประดิษฐานพระปฏิมากรรมองค์ใหญ่ด้านในพระบวสถ เป็นที่ประดิสฐานาพระประธานองค์ใหญ่โดยช่วงเวลาพบค่ําของที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวนิยมกันมาตั้งกล้องถ่ายภาพต้นกลับประพืชด้านหลังพระโบสส์ที่จะเปล่งแสงประกายเรืองแสงในช่วงเวลาฟ้ามืดนอกจากนี้ด้านบนยังสามารถชมวิวแม่น้ําจากเขื่อนศีรินทรอนและผ้าที่ตกได้ด้วยอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ512กิโลมีจําน,นวนวัดถึง1 6 4 7แห่งวัด ที่ควรเข้าไปชมและกราบขอพอรคือวัดภูพุ่มข้าวบ้านภูเขาทองตําบลคำพะองอําเภอโพลชัยจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นสถานที่สักการะอีกแห่งหนึ่งของร้อยเอ็ดมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่อยู่ด้านซ้ายของมือพร้อมด้วยพญานาคปู่วิรูปกักโขนาคราชที่สูงสักและสวยงามมากๆรอให้ผู้ชมเข้ามากาบไหว้ขอพอรเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่ครอบครัวและที่สําคัญคอหวยไม่ควรพลาดเลยวัดถ้ำ ำโซดาบ้านโนนสมบูรณ์ตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดที่นี่เป็นวัดที่มีน้ําตกไหลลงมาเหมือนม่านหมอกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีเจดีหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลวงปู่การปภากโลเป็นผู้เริ่มก่อสร้างและเป็นผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวน้ําตกโซดาเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไม่ควรพลาดอันดับที่4จังหวัดขอนแกน่นมีวัดจํานวน1545แห่งและวัดที่มีควรพลาดที่จะเข้าไป กาบสักระ,ะขอพอรคือพระมหาธาตุแก่นนครหรือชาวขอนแก่นเรียกกันว่าพระาธาตุเก้าชั้นเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดขอนแก่นพระมหาแก่นน,นครเป็นพระาธาตุที่สวยงดงามถูกออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยทรารวดีผสมกับความเป็นอินโดจีน ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็จะเห็นพระาธาตุ9ชั้นเป็นสีทองสง่างามและสามารถขึ้นไปชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองขอนแก่นได้ในมุมสูงอีกด้วยวัดพระาธาตุภูพานคําตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาภูพานคําอําเภออุบลรัต์เป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทจําลองและหลวงพ่อใหญ่พระพุทธระมหามงคลอุบลรั์องค์สีขาวชาวบ้านจึงนิยมเรียกกันว่าหลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อภูพานคําซึ่งประดิษฐานบนผาน ดอกบัวสีชมพูการขึ้นไปสักการะนั้นจะต้องเดินขึ้นบันไดพรยานาค1 4 9 9ขั้น แต่ก็สามารถขับรถขึ้นไปบนยอดสูงเขาได้เช่นกันเมื่อขึ้นไปด้านบนแล้วสามารถชมวิวด้านบนได้360องศาอันดับที่5จังหวัดอุดอรธานีถ้าพูดถึงคำชะโนดที่โด่งดังหลายคนจะรู้จักเป็นอย่างดีและพระเจจิอาจารย์ดังอย่างหลวงตามหาบัวยานสัมปนโนแห่งวัดบ้านตาดมีวัดมากถึงจานวน1,532แห่งและมีวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังจะขอยกมาแค่2แห่งคือวัดป่า ภูก้อนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายุงและป่าน้ำสมบ้านนาคำอำเภอบ้านก้องอำเภอนายุงคุณหลวงปู่มั่นอาจาโลได้เมตตาในทิพนิมิตสั่งให้ไปทุดงทางภาคอีสานเป็นเวลา10วันคุณปียะวันและคุณโอลานวีละวันพร้อมคณะได้เดินทางมาทุดงแถบจังหวัดสกลนครและอุดรธานีเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่าจึงได้เข้าช่วยเหลือพระอาจารย์อินทวายสันตุสโก ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อยและปลูกป่าทดแทนฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า750ไร่ปัจจุบันตั้งเป็นพุทธอุทยานมีเนื้อที่1,000ไร่และไายรับขนานนามว่าพุทธอุทยานมหาลลกะปริชาติภูกรวัดสิลสุทโธทหรือเรียกกันติดปากว่าวัดคำชะโนดหรือวังนาคินคำชะโนดตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีห่างจากจังหวัดอุดรธานี มีประมาณ100ยกิโลพื้นที่แห่งนี้เป็นผืนกอ่อวัชพืชขนาดใหญ่มีพื้นที่ประมาณ20ไร่เกิดจากการทับถมและประสานตัวของวัชพืชน,น้ำจำนวนมากเป็นระยะเวลานาน,านจนกาะเกิดคล้ายกับผืนดินลอยตัวอยู่บนเกาะกลางอ่างเก็บน้ำกุดขามด้วยเหตุนี้เมื่อถึงฤดูฝนในที่ราบลุ่มแม่น้ำโของอ่างเก็บน้ำกุดขามมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นป่าคานพโนจึงไม่จมน้ำที่ตามระดับน้ำที่สูงขึ้นหรือ เมื่อระดับน้ำลดป่าคำชะโนด ก็มีการปรับสภาพไปตามระดับน้ําภายในป่าคําชะโนดมีพันธุ์ไม้เด่นคือต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจําพวกปาล์มมีความสูงกว่า30เมตรด้านความเชื่อมีเหตุการณ์บันทึกเจอเปรตและเหตุการณ์ที่ผีจ้างหนังเป็นที่โด่งดังและเล่าขานกันมาถึงปัจจุบันและเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่อยู่ของเหล่าพญานาคปู่ศรีสุดโทและยาศรีปทุม,มานั่นเองอันดับที่6จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีจํานวนวัด 1459แห่งและวัดที่โด่งดังและรู้จักกันทั่วไปก็คือวัดพระาธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนดอยสุเทพเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนามีเจดีย์ทรงเชียงแสนสีทองสวยงามอลามตาและลานเจดีย์เป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อีกด้วยวัดพระาธาตุดอยสุเทพมีบันไดหน้าเกเสียนก่อปูนประมาณ300ขั้นหรือสามารถใช้บริการกระเช้ารถไฟฟ้าเพื่อขึ้นไปกาบสักการะพระาธาตุด้านบน ได้อีกด้วยใครที่มาเชียงใหม่ก็ต้องมาสักการะ,ะที่แห่งนี้จึงจะถือได้ว่ามาถึงเชียงใหม่แล้วอีกวัดหนึ่งก็คือวัดพระสิงห์เป็นวัดประจําคนเกิดปีมะโรงภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสี่หิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนามีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสวนนหงและสังทองซึ่งพบเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีศิลปะอื่นๆที่น่าชมได้แก่พระอุโบสถที่ตกแต่ง แบบศิละปะล้านนาหอไตประดับด้วยรูปปั้นเทวดาและเจดีทรงกลมแบบล้านนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและเดินทางมาเคารพสักการะกันอย่างเนืองแน่นเป็นประจำอันดับที่7จังหวัดศรีสะเกดมีวัดจํานวน1388แห่งวัดที่เป็นอันซีนคือวัดป่ามหาเจดีแก้วหรือวัดล้านขวดสาเหตุที่เป็นวัดล้านขวดนั้นเพราะว่าสถานที่ต่างๆภายในวัดตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้า ลานจอดรถโบสถ์ศาลาหอระฆังกุฏิหรือแม้กระทั่งห้องน้ำาาในวัดเองจะถูกตกแต่งประดับประดาไปด้วยขวดแก้วหลากหลายสีสันและหลายรูปแบบรวมๆกันแล้วมากกว่า1.5ล้านใบและอีกแห่งหนึ่งก็คือวัดป่าสีมงคลรัลตนารามสถานที่แห่งนี้เป็นที่อบรมปฏิบัติกรรมฐานและสถานที่ท่องเที่ยวที่นี่โดดเด่นด้วยถ้ำนาคทิปบดีหรือถ้ำพญานาคซึ่งได้มีออกแบบเป็นที่ให้กา กลายเป็นวังบาดาลที่สวยงามด้วยการจำลองหินงอกย้อยเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาอีกทั้งภายในถ้ำยังประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวก็รูปปั้นพยานาก็จบกันไปแล้วนะครับกับ7อันดับจังหวัดที่มีจํานวนวัดมากที่สุดในประเทศไทยมีใครพอจะทายกันถูกก่อนหน้านี้ไหมถ้าใครได้มีโอกาสไปจังหวัดนั้นๆไม่ควรที่จะพลาดที่จะเข้าไปกราบสักการะขอพอรกันนะครับ